วัสดีทุกคนนะฮะกลับมาอีกครั้งกับ Rock Diary ของเรานะคราวนี้ก็เป็นซีรีส์ Sin in Japan นะ EP นี้ก็เป็น EP 1หลังจากที่เราเกริ่นนำ EP 0กันไปเรียบร้อยแล้วนะจริงๆทริปนี้เนี่ยก็เป็นการทำงานในญี่ปุ่นของซินซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในโตเกียวนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดฟุกุชิมะมากๆนะที่ชวนซินไปเที่ยวแบบช็อตทริปนะฮะ2วัน1คืนเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาฟุตเทจที่เราได้ไปถ่ายจากการเที่ยวครั้งนี้มาให้ทุกๆคนดูนะรวมถึงมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาพาเราไปเที่ยวนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีที่ไหนกันบ้างนะเราออกเดินทางจากโตเกียวกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเราต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีโตเกียวนะฮะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดฟุกุชิมะนะฟุกุชิมะเนี่ยอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนะฮะสามารถเดินทางจากโตเกียวด้วยรถไฟใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึงแม้ว่าฟุกุชิมะจะเคยเกิดภัยพิบัติแล้วก็อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อปี2011แต่ว่าก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของคนในพื้นที่แล้วก็ภาครัฐนะฮะที่แรกที่เราจะแวะกันก็คือวัดชิรามิสุอามิดาโดะนะฮะวัดนี้ก็ได้รับการยกย่องให้เป็น National Treasure ด้วยนะสามารถมาชมธรรมชาติกันได้ทุกฤดูเลยนะฮะอย่างช่วงที่ซินไปเนี่ยก็เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพอดีเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดเอาไว้ใน IG นะฮะไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิวากิไคโรนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี2013นะเพื่อร่วมกับกิจกรรมการปลูกต้นซากุระ 99,000 ต้นนะฮะซึ่งเป็นแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาวของที่นี่นะที่นี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่อนะฮะเสร็จจากการชมพิพิธภัณฑ์นะฮะเราก็เข้าเช็คอินในโรงแรมที่พักของเราในคืนนี้นะฮะซึ่งก็คือโรงแรมฟูรุทากิยะนะฮะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะตั้งอยู่ในเมืองอิวากินะซึ่งก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องออนเซ็นมากๆเลยนะฮะ
คเรามาถึงห้องพักกันแล้วนะฮะทุกคนกว้างใหญ่มีเสื่อตาตามิด้วยที่สำคัญคือนี่ฮะบ่อแช่ออนเซ็นส่วนตัวตรงข้ามกับโรงแรมเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าที่เหมือนกับเป็นเทพเจ้าของบ่อน้ำพุร้อนของเมืองนี้นะฮะทางโรงแรมเนี่ยก็เลยจัดป้ายที่เขาเรียกว่าป้ายเอมะนะเป็นป้ายที่ไว้ใช้สำหรับเขียนคำอวยพรหรือคำขอพรนะฮะไปแขวนไว้ที่ศาลเจ้านะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนเนี่ยก็เลยแวะไปเขียนคำอวยพรซะหน่อยนะฮะโอเคฮะสำหรับ EP นี้เราขอตัดจบแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าใน EP หน้าเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อในจังหวัดฟุกุชิมะนะฮะยังไงฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel ของซินด้วยนะเราไว้พบกันใหม่ฮะ